อเคสวัสดีจ้าสวัสดีตอนบ่ายค่ะครูรุ้งมาแล้วนะคะมาๆๆๆพี่โลน่ารักมีการเห็นตัวเองว่าตัวเองอยู่ในกล้องหรือเปล่าด้วยไม่ต้องคานก็ได้ค่ะกำลังนั่งอยู่นั่งอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะสวัสดีทุกคนจ้าครูรุ้งมาแล้วนะคะมาค่ะมาในเวลาบ่าย 2:30 นะคะของวันนี้สวัสดีจ้าเข้ามาเลยไหมเท้าสวัสดีลูกนะคะไหมเท้าจากสปป.ลาวมาแล้วบุญยภัทรนะคะสวัสดีค่ะโค้ชปอมสวัสดีค่ะเชอรี่จ๋าสวัสดีจ้าเมจิกสวัสดีลูกนะคะมาเป็นไงเมจิกไปออกกำลังกายนะคะสนุกสนานเลยใช่ไหมลูกตอนนี้หุ่นดีใหญ่แล้วสิเนี่ย มาเลยค่ะมาเลยนะคะตื่นเต้นจังเลยอ่ะวันนี้นะมีของดีอ่ะแล้วก็ไม่อยากจะต้องรอว่าเดี๋ยวตอนเย็นก่อนค่อยมาไลฟ์สอนนะคะเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยวันนี้ครูรุ้งก็มีสอนนะคะในคอร์สที่ชื่อว่าปรับลุกปลุกรักเนอะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสอนวันแรกอ่ะนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราสอนคอร์สปรับลุกปลุกรักก็จะได้มาไลฟ์นะคะเจอลูกๆเราที่หน้าเพจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไลฟ์เลยตอนนี้ดีกว่ามาเข้ามาเลยเข้ามาปุ๊บนะคะจ่ายค่าหน่วยกิจแชร์ปั๊บนะคะเรายังคงอยู่ด้วยกันในโปรเจกต์ที่ครูรุ้งจะช่วย raise vibration ครูรุ้งจะช่วยเราเสกสั่งสร้างเปลี่ยนอนาคตเนรมิตอนาคตใน30วันข้างหน้าของเราค่ะแล้ววันนี้นะคะครูรุ้งต้องบอกก่อนเลยว่าโปรเจกต์นี้นะคะครูรุ้งนำความรู้นะคะบางส่วนใหญ่เลยด้วยก็ได้นะคะมาจากการเรียนรู้จากอับราฮัมฮิกส์นะคะอยากให้ข้อมูลความรู้ของอับราฮัมฮิกส์นะคะได้มาถึงคนไทยโอเคไหมนะคะก็จะเอาบางส่วนเนี่ยมาแบ่งปันนะคะโอเคไหมคะทุกคนนะเรายังอยู่ด้วยกันใครบ้างที่เข้าโปรเจกต์นี้กับครูรุ้งบ้าง30วันหลังจากนี้เราจะเสกอนาคตอีก30วันข้างหน้าใหม่ด้วยการเปลี่ยนพลังงานทั้งหมดตลอดระยะเวลา30วันเข้ามาเลยจ้าวันนี้บอกชุดสวยมากชุดสวยแล้วคนสวยไหมลูก ชุดสวยอย่างเดียวแล้วแม่สวยไหมคะลูกวันนี้นะคะมาจากเข้ามาเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผ่านไป2นาทีแล้วครูรุ้งจะเริ่มนะคะตอนที่ผ่านไปแล้ว5นาทีเนาะในเวลานี้นะคะครูรุ้งก็จะแชร์ไลฟ์นี้ของครูรุ้งไอซ์ช่วยแชร์ลงไลน์แอดด้วยนะลูกช่วยกันแชร์นะคะเข้ามาเลยค่ะเมจิกบอกแม่จ๋าสวยมากหนูสวยได้แม่โอเคพี่แอดค่ะสวัสดีค่ะพี่แอดเข้ามาแล้วบุษบาลูกอ้อมจุฑารัตน์ก็เข้ามาแล้วนะคะเอ๋จ๋าสวัสดีจ้านะคะเมื่อวานเนี่ยเสียดายไม่ได้เจอเอ๋นะคะเจอเมื่อวันจันทร์เนาะ2วันที่ผ่านมานะคะครูรุ้งก็จัดสัมมนา Rich Mom นะคะแม่รวยสอนลูกรวยตอนเด็กปั้นแม่รุ้งซีซั่น1สนุกมากนะคะเดี๋ยวจะได้เอาเคล็ดลับบางอย่างเนี่ยมาบอกพวกเราด้วยนะเดี๋ยวจะลงรูปสวยๆพวกเราได้ดื่มด่ำนะคะวันนี้แม่แต่งหน้าสวยจังขอบคุณพี่แอดค่ะนะคะแต่งหน้าตามความรู้สึกในหัวใจเลยนะคะวันนี้รู้สึกรักนะรู้สึกเป็นที่รักแล้วก็รู้สึกรัก love and to be loved นะคะ love and be loved นะคะส่งพลังความรักส่งผ่านพลังความรักให้กับตัวเองเนี่ยออกมาผ่านการแต่งหน้าทุกอย่างออกมาจากความรู้สึกออกมาจาก feeling หมดเลยพี่ปุ้มบอกว่าพี่ปุ้มขอเข้าโปรเจกต์30วันด้วยค่ะยินดีเลยค่ะพี่ปุ้มนะคะคุณตะวันสวัสดีจ้ามาส้มจี๊ดเข้ามาแล้วอ่ะแชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวครูรุ้งจะให้เคล็ดลับแล้วนะคะครูรุ้งมาระหว่างวันไม่ได้อยู่กับพวกเรานานลูกแต่มา raise vibration ของเราขึ้นระหว่างวันอ่ะแชร์ก่อนนะคะครูรุ้งแชร์ด้วยมาแชร์ก่อนนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในโปรเจกต์30วันเนรมิตชีวิตอนาคตค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความลับเลยนะคะจากอับราฮัมฮิกส์ที่มันจะเปลี่ยนอนาคตเราทันทีเดี๋ยวนี้ว้าวโอ้โหครุ่งค่ะครุ่งเสียงดังทำไมคะตื่นเต้นค่ะเราเข้ามากัน700กว่าคนแล้วนะลูกผ่านไป4นาทีเข้ามากัน700คนในเวลาบ่าย 2:40 นาทีเนี่ยบ่าย 2:43 นาทีแล้วโอเคครุ่งแชร์ก่อนนะคะครุ่งแชร์ก่อนนะลูกอ่ะเดี๋ยวครูแชร์แล้วเราก็จะเริ่มกันแล้วนะคะครูแชร์ไปที่
Facebook นะคะส่วนตัวของครูรุ้งนะคะ1ความลับเปลี่ยนอนาคตทันทีเดี๋ยวนี้เลยนะคะฮะคอร์สปรับลุคปลุกรักนี่200กว่าคนแล้วเหรอสุดยอดมากคอร์สฟรีนะคะคอร์สปรับลุคปลุกรักจะสอนวันนี้แล้วนะคะสำหรับลูกค้าสเตลล่าสำหรับสาวๆเลดี้สเตลล่ากันนะคะโอเคเดี๋ยวครูขอแชร์เข้าไปในคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจมหาเศรษฐีด้วยนะคะอยากให้ลูกศิษย์ในคอร์สนั้นได้มาเรียนสดๆกับครูรุ้งตอนนี้เลยนะคะแล้วครูรุ้งขอแชร์เข้าไปในคอร์ส7มนตาให้ลูกศิษย์ที่รักของครูรุ้งทุกคนได้มาเรียนสดๆกับครูรุ้งตอนนี้เลยนะคะโอเคตื่นเต้นจังเลยมันจะดีขนาดไหนครูรุ้งจะบอกเราว่ามันจะดีขนาดไหนถ้าไลฟ์ของครูรุ้งวันนี้ไลฟ์นี้จะสามารถเปลี่ยนอนาคตของเราได้ทันทีครูรุ้งพูดจาเวอร์ไปหรือเปล่าไลฟ์นี้เนี่ยนะจะทำให้หนูเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนอนาคตเชียวนะครูรุ้งอย่ามาพูดจาเล่นๆนะหนูมีความหวังนะครูรุ้งไม่ขายความหวังค่ะแต่ครูรุ้งจะขายความจริงและขายชีวิตใหม่ให้ลูกศิษย์ครูรุ้งค่ะจงใช้ปัญญาพิจารณาฟังไลฟ์นี้ของครูให้ดีค่ะโอเคไหมคะมันมีความสำคัญมากครูถึงอยากจะแชร์ลงไปในกรุ๊ปทุกกรุ๊ปของครูเลยค่ะครูเองยังตื่นเต้นนะกับพวกเราที่จะได้รู้ความลับนี้ครูต้องบอกก่อนนะคะโปรเจกต์เนรมิตชีวิตอนาคต30วันล่วงหน้าเนี่ยครูจะเอามาทำเป็นคอร์สออนไลน์ขายเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้แต่ครูเลือกนะคะที่จะเอามาสอนที่หน้าเพจและครูเลือกนะคะ I choose ครูลุงเลือกที่จะทำแบบนี้นะเพื่อครูลุงต้องการที่จะ raise vibration หรือว่ายกระดับแรงสั่นสะเทือนของลูกศิษย์ 400,000 500,000 คนที่เพจครูลุงแล้ววันนี้เรานะคะ895คน901คนแล้วสุดยอดฮะเอาละตื่นเต้นนะคะคนเข้ามาเยอะๆทำไมตื่นเต้นเพราะว่ามันหมายความว่าจะมีคนเปลี่ยนชีวิตเยอะและจะมีคนกำลังเปลี่ยนอนาคตเดี๋ยวนี้พร้อมๆกัน909คนแล้วแชร์อีกได้ไหมนะแชร์อีกครูก็จะแชร์ลงคอร์สนะคะทำบุญของครูด้วยครูก็มีคอร์สทำบุญวงล้อปลดล็อกของครูนะครูก็แชร์ลงคอร์สทำบุญวงล้อปลดล็อกของครูด้วยจริงครูมีคอร์สทำบุญเยอะนะคะแล้วก็สอนพวกเราตลอดฟรีๆที่หน้าเพจตลอดเลยเหมือนกันมีความสุขจังเลยแหละอ่ะโอเคขอแชร์ลงในคอร์สเรียนต่างๆของครูด้วยอ่ะเริ่มเลยทุกคนพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมไหมตื่นเต้นจังตื่นเต้นกับครูไหมนะคะสุภานิดาบอกว่าไลฟ์นี้เปลี่ยนชีวิตกันทันทีเดี๋ยวนี้เลยโอเคขอบคุณกันมากนะคะครูเดี๋ยวฟังไลฟ์จบละครูอยากให้พวกเราพิมพ์ประโยคที่กันเขาพิมพ์ว่าไลฟ์นี้เปลี่ยนชีวิตกันทันทีเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเราเรียนไลฟ์นี้จบเราทุกคนจะได้พิมพ์ประโยคนี้ทุกคนแน่นอนครูตื่นเต้นที่พวกเราตอนนี้1,010คนแล้วเลขสวยมาก1010พร้อมไหมคะคุณพัทวีบอกครูรุ้งสวยจังขอบคุณพัทวีมากลูกนะคะแม่สอนฟรีแบบแพงมากเบนเทนบอกเบนเทนนะคะชวินการนี่คือเป็นลูกศิษย์ที่ติดตามเรียนกันมาในทุกๆคอร์สแล้วชีวิตเขาก็ยกระดับขึ้นตลอดหล่อขึ้นเก่งขึ้นรวยขึ้นสำเร็จมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ครูจับได้คือครูรู้สึกว่าจิตวิญญาณเขาอะมันอิ่มเต็มแล้วมันมีความสุขอันนี้คือสิ่งที่ครูมองเห็นในลูกศิษย์ครูนะคะครูแจ๋มบอกคนจะเปลี่ยนชีวิตจากไลฟ์นี้ค่ะครูอิสรีสวัสดีลูกนะคะคิดถึงลูกจังเลยคือครูลุงเจออิสรีทุกวันนะคะจันทร์อังคารทำสัมมนาแล้วก็คิดถึงลูกสาวมากอิสรีเนี่ยเป็นคนที่เขามีดวงจิตเขาก็มีพลังเนาะแล้วเขาบูชาคุณครูบาอาจารย์เขาพาพี่ๆน้องๆ นะในครอบครัวเราเนี่ยรวมบุญกันแล้วก็อธิษฐานจิตส่งบุญมาให้ครูรุ้งอิสรีเนี่ยนะคะเขาเป็นเหมือนพี่ใหญ่นั่นแหละในครอบครัวริเชสนะคะเป็นเหมือนพี่ใหญ่ในบ้านคนโปรดของจักรวาลรู้ไหมลูกว่าแม่ยังสั่นสะเทือนและซาบซึ้งกับสิ่งที่อิสรีรวมใจพี่น้องเราแล้วก็ส่งความรู้สึก gratitude หรือซาบซึ้งกตัญญูส่งมาให้แม่บนเวทีในเย็นวันนั้นนะคะคือสิ่งที่แม่ยังสั่นสะเทือนอยู่เพราะแม่รู้ว่าสิ่งนี้จะกลับ
จะสะท้อนกลับไปในชีวิตอิสรีไม่รู้จะกี่ร้อยเท่าพันเท่านะคะอ่ะพร้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วแม่ก็คุยกับอิสรีอยู่นั่นแหละใช่ไหมก็อิสรีเวลาเขาไลฟ์เขาชอบเหมือนคุยเล่นกับแม่แม่ก็เลยคุยเล่นกับเขาผ่านไลฟ์นี้ไปเลยอ่ะเริ่มค่ะครูรุ้งจะเริ่มคำถามถามลูกศิษย์ครูรุ้งว่าวันนี้ลูกทุกคนทำงานหาเงินเยอะๆเพราะรู้ว่าถ้ามีเงินเยอะๆชีวิตจะมีความสุขใช่ไหมคะตอบคำถามครูรุ้งค่ะตอบคำถามครูรุ้งพิจารณากลับเข้าไปลึกๆใช้ปัญญาพิจารณากลับเข้าไปมันสำคัญมากกับการเปลี่ยนอนาคตทันทีเดี๋ยวนี้เลยทุกวันนี้ที่เราทำงานเยอะๆทำงานหนักๆทำธุรกิจหลายสิ่งอย่างตั้งใจสร้างธุรกิจของเราเพราะเราต้องการผลลัพธ์นั่นก็คือจำนวนเงินในบัญชีธนาคารที่เพิ่มขึ้นเงินเยอะๆเพราะเรารู้ว่าถ้าเรามีเงินเยอะๆคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นเรารู้ว่าถ้าเรามีเงินเยอะๆคุณพ่อคุณแม่จะสบายเราจะช่วยแบ่งเบาภาระท่านทั้งชีวิตที่ท่านทำมาเราจะส่งลูกเราเรียนให้มีอนาคตดีๆสรุปทั้งหมดน่ะพ่อแม่สบายลูกเรียนดีๆเรามีเงินไปเที่ยวเมืองนอกนั่งเครื่องบินดีๆ business class first class เราซื้อบ้านหลังใหญ่ๆอยู่เราถือกระเป๋าแพงๆดีๆมียี่ห้อเราได้ใส่ทองเราได้ใส่เพชรเราได้ทำบุญเท่าไหร่ก็ได้อย่างไม่มีประมาณอยากให้ทุนการศึกษาเด็กได้ให้อยากช่วยเหลือส่งเคราะห์คนตาบอดให้อยากทำบุญกับพระสงฆ์ที่ป่วยอาพาธทำเท่าไหร่ก็ได้อยากจะทำบุญกฐินเท่าไหร่ก็ได้อยากจะสร้างพระประธานกี่รูปก็ได้อยากจะสร้างวัดกี่วัดก็ได้อยากจะสร้างโรงเรียนให้เด็กชาวเขาบนดอย10โรงเรียนก็ทำได้ถูกไหมคะเรารู้ว่าเราที่ทำงานเยอะๆทำงานหนักๆทำธุรกิจมากๆเรารู้ว่าเราต้องการผลลัพธ์ปลายทางคือการเงินใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะเออจริงลูกตู่บอกว่าจริงและครูจะให้เราสมการนี้นะลูกสมการนี้มันจะเปลี่ยนอนาคตลูกไปตลอดกาลทุกคนบอกใช่ค่ะกาญจนาบอกใช่ค่ะพรชิตาบอกใช่ค่ะครูมิปอบอกว่าจริงค่ะครูซูซี่ลูกสอนนักเรียนเสร็จแล้วเหรอจ๊ะนะเรารอดทุกคนรอดคนที่เรารักคนที่ตามเรามานะคะแม่นิสาบอกนะคะปูเป้บอกแม่ขาเมื่อก่อนลูกก็คิดแบบนั้นมาดามแอนบอกถูกต้องค่ะดนภาบอกว่าแชร์ค่ะแชร์อีกค่ะแชร์เพื่อให้คนเปลี่ยนชีวิตกันแชร์เลยลูกไลฟ์นี้ครูรุ้งมาสั้นๆนะคะครูรุ้งจะอยู่กับเราอีกประมาณแค่10นาทีเท่านั้นเพราะไลฟ์นี้เป็นหนึ่งในเนื้อหาของโปรเจกต์เสกอนาคต30วันข้างหน้าที่ครูจะมาหาเราทุกวันเพื่อมา raise vibration หรือยกระดับแรงสั่นสะเทือนของตัวเรานะคะจริงอ่ะงั้นครูบอกแบบนี้นะไอที่บอกว่าพ่อแม่จะสบายลูกจะมีโรงเรียนดีๆเรียนเราจะได้ขับรถหรูๆเราจะได้ถือกระเป๋าแบรนด์เนมเราจะได้ซื้อเพชรซื้อทองเราจะได้ทำบุญเยอะๆเราจะได้ช่วยเหลือคนเยอะๆทั้งหมดนั่นน่ะเมื่อเราได้รับสิ่งนั้นแล้วมันเป็นความรู้สึกมีความสุขใช่ไหมคิดภาพตามครูพิจารณาด้วยปัญญาตามครูรุ้งให้ดีวันนี้จะเปลี่ยนอนาคตคุณทันทีไลฟ์นี้จะเปลี่ยนอนาคตลูกศิษย์ครูรุ้ง 1,200 คนทันทีครูรุ้งรู้ว่าไลฟ์นี้จะเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ครูรุ้ง 1,221 คนทันทีคิดตามแล้วใครเพิ่งเข้ามากดแชร์แชร์เพราะอยากจะแบ่งปันร่วมกับครูรุ้งโปรเจกต์นี้ที่ครูรุ้งสอนแบบแพงๆดีๆฟรีๆจะแบ่งปัน
จะให้ออกไปเหมือนที่เราได้รับนะคะลูกปิ๊กขอบคุณมากลูกปิ๊กบอกแม่สวยสุดๆไปเลยนะคะมันจะต้องมีสุดๆของสุดๆอีกแน่เลยเนี่ยแม่ว่านะคะโอเคลูกโอรีบไปซื้อเน็ตเพิ่มแล้วกลับเข้ามาฟังบัวบอกใช่ค่ะฟังให้ดีนะครูอิสรีบอกใช่ค่ะครูอ้อมบอกความรู้สึกมีความสุขทั้งหมดที่หนูจะเอาเงินไปแลกท้ายที่สุดนอกเหนือจากวัตถุทั้งหมดที่หนูได้สิ่งสุดท้ายที่เหลือติดดวงจิตของหนูคือหนูกำลังเข้าไปเสพความรู้สึกของความสุขหนูมีความสุขที่หนูได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่หนูมีความสุขที่หนูสามารถเห็นลูกกำลังจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหนูมีความสุขที่หนูได้ทำบุญคืนคุณแผ่นดินและพระศาสนาทั้งหมดคือความสุขที่ทิ้งไว้ในดวงจิตของหนูที่เก็บสะสมเอาไว้เป็นอารมณ์ความรู้สึกติดจิตติดใจของหนูจวบจนวันสุดท้ายหรือลมหายใจสุดท้ายของชีวิตไม่เกี่ยวกับเงินทองแล้วนะไม่เกี่ยวกับวัตถุแล้วนะไม่เกี่ยวกับอาคารบ้านสถานที่บ้านเรือนไม่เกี่ยวกับกระเป๋าแบรนด์เนมไม่เกี่ยวกับนาฬิกาปาเต็กไม่เกี่ยวกับเพชรเส้นเบอร์เริ่มแล้วนะจวบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตที่เรารู้ว่าเราตายไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ติดดวงจิตดวงใจของเราทุกครั้งนึกภาพว่าทำบุญถวายเงินสร้างวัด8ล้านบาทคุณลุงมีความสุขทุกครั้งถามว่าเงิน8ล้านบาทที่ถวายหลวงตาถวายไปแล้วใช่ไหมใช่เจ้าค่ะกิจบุญนั้นงานบุญนั้นเสร็จไปแล้วใช่ไหมครูรุ้งเสร็จแล้วเจ้าค่ะแต่สิ่งที่ติดจิตติดใจติดดวงจิตครูรุ้งคือความสุขจริงไม่จริงเราหลายคนซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่จบกิจไปแล้วบ้านเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่หนูไปอยู่ในบ้านหลังนั้นเรียบร้อยแล้วจริงไม่จริงบางคนแม่แก่มากขอเงินไปทำฟันปลอมเราให้เงินแม่ 100,000 บาทให้แม่ไปทำฟันปลอมใส่เลยทั้งปากถามว่าคุณแม่ได้ฟันปลอมไปแล้วไหมได้ฟันปลอมไปแล้ว 100,000 บาททำไมคุณลุงยกตัวอย่างฟันปลอมเพราะทั้งคุณแม่ทั้งคุณยายเลยตอนนี้ใส่ฟันปลอมกันเป็นแฟชั่นฟันปลอมกันหมดเลยนะจบไปแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณยายหนูได้ฟันปลอมไปแล้วแต่สิ่งที่เหลือติดจิตของหนูคือความสุขจริงไม่จริงหนูต้องคิดตามครูรุ้งนะไลฟ์วันนี้มันสำคัญขนาดว่ามันจะเปลี่ยนอนาคตหนูได้หนูต้องคิดตามครูอย่างแยบคายนะโยนิโสมนสิการคือพิจารณาตามด้วยปัญญาอย่างแยบคายเห็นทุกช็อตที่ครูรุ้งกำลังพาเราเดินไปลูกแพรสวัสดีลูกดนภาบอกแม่รู้อะนะคะโอเคน้ำฟ้าบอกมาแล้วนะคะครูพินบอกจริงที่สุดไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามซื้อวัตถุสิ่งของอะไรใดๆในโลกล่าเนี่ยเสร็จแล้วเราครอบครองวัตถุสิ่งของนี้แล้วสิ่งที่ติดจิตติดใจเหลืออยู่คือความรู้สึกที่มีความสุขอลิงสบายดีลูกครูน้ำฟ้าสบายดีนะคะใช่ค่ะหนูก็ให้เงินแม่ใส่ฟันปลอมเนเน่จังบอกนะคะหยีบอกจริงทุกประการครูพินบอกสุขเรียบร้อยแล้วงั้นครูถามกับพวกเราเดี๋ยวนี้เลยครูรุ้งกำลังจะคอนเวิร์ตสมการแล้วค่ะครูรุ้งกำลังจะกลับสมการแล้วค่ะเพราะตอนนี้มีลูกศิษย์ครูรุ้งหนึ่งคนค่ะเขาพิมพ์ขึ้นมาค่ะว่าหนูไม่มีเงินให้แม่ทำฟันปลอมเจ็บปวดใจมากเลยค่ะ
กำลังมีลูกศิษย์ครูรุ้งหนึ่งคนค่ะที่พิมพ์มาว่าหนูไม่มีเงินให้แม่ทำฟันปลอมเจ็บปวดใจมากเลยค่ะครูจะกลับสมการเพื่อให้หนูมีความสุขและสามารถมีเงินเอาไปทำฟันปลอมให้คุณแม่หนูได้ทดคอมเมนต์นี้ไว้ในใจก่อนนะทดคอมเมนต์ของเจ้าโมไว้ในใจก่อนนะเจ้าโมนี่คือลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะที่พิมพ์คอมเมนต์นี้มาทดเก็บไว้ในใจก่อนนะโมฟังแม่ให้ดีนะทดคอมเมนต์เนี้ยเก็บไว้ในใจก่อนเดี๋ยวแม่จะพาเราให้ปลดให้หมดเลยโอเคเอาละค่ะขวัญบอกดีใจจังมาทันด้วยนะลูกมาลูกขวัญมาทันเอาละค่ะเพราะฉะนั้นเราทำทุกอย่างแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินและเพื่อเอาเงินนั้นไปแลกกับวัตถุเพื่อที่สุดท้ายแล้วเรารู้ว่าวัตถุสิ่งของพวกนั้นจะทำให้เรามีความสุขงั้นกลับสมการได้ไหมลูกถ้าวันนี้หนูจะเปลี่ยนอนาคตหนูทันทีหนูจะไม่รอให้ต้องมีเงินเยอะๆหนูจะไม่รอให้ต้องถือกระเป๋า Hermes Chanel หรือใส่แหวนเพชร5กรัตก่อนถึงจะมีความสุขหนูจะไม่รอว่าหนูจะต้องถอยรถเบนซ์ C-Class S-Class ป้ายแดงหนูถึงจะมีความสุขหนูจะไม่ต้องรอให้ถึงวันที่หนูต้องถอย Lamborghini Ferrari แล้วหนูถึงจะบอกว่าหนูมีความสุขได้แต่สมการของโลกจิตวิญญาณหรือสมการของโลกภายในหรือสมการของสนามพลังงานสมการโคตรเรียบง่ายแต่มนุษย์ไม่เคยเข้าถึงทุกวันนี้มนุษย์ยังเลยวิ่งวุ่นตรากตำเหนื่อยพยายามต่อสู้เพื่อจะได้เงินมาแลกกับวัตถุและเพื่อจะให้วัตถุแลกกับความสุขสมการเป็นแบบนี้มาทั้งชีวิตแต่วันนี้สิ่งที่จะเปลี่ยนอนาคตเราทุกคนทันทีและมันต้องเป็นเดี๋ยวนี้และมันต้องเป็นตอนนี้1467คนสมการที่แท้จริงคือมีความสุขทันทีเสพความรู้สึกความสุขทันทีมีความสุขให้ได้ทันทีเพราะนี่ไงลูกศิษย์ครูลุงพิมพ์ว่าอะไรลูกศิษย์ครูลุงพิมพ์ว่าไม่มีเงินให้แม่ไปทำฟันปลอมเจ็บปวดหัวใจที่สุดก็เพราะเรารู้สึกเจ็บปวดหัวใจพลังงานเราต่ำแรงสั่นสะเทือนเราต่ำต่ำในที่นี้หมายถึงมันไม่มีพลังขับเคลื่อนต่ำในที่นี้หมายถึงแรงสั่นสะเทือนในการคิดพูดทําแรงสั่นสะเทือนในการขับเคลื่อนชีวิตเราพลังงานมันไหลลงสู่ที่ต่ำมันหมดกำลังใจมันเจ็บปวดมันรู้สึกท้อแท้มันมองตลอดเลยว่าใช่ดิคนนี้หาเงินได้เยอะเขาได้ซื้อบ้านให้แม่เขาอยู่เขากตัญญูแม่เขาสำเร็จแล้วแต่ฉันล่ะฉันยังไม่มีเงินซื้อบ้านให้พ่อแม่อยู่เลยฉันกตัญญูพ่อแม่ได้ไม่เท่าเขาเจ็บใจหรือแม้แต่เมื่อกี้ที่ครูบอกว่าพ่อแม่มาขอเงินไปทำฟันปลอมชุดละแสนพ่อแม่เขาขอเงินได้เขาให้ได้เขามีความสุขแต่หนูไม่ให้เงินน่ะหนูไม่มีเงินให้พ่อแม่ไปทำฟันปลอมชุดละแสนกูเจ็บความรู้สึกเจ็บเป็นสัญญาณเตือนเป็นสัญญาณเตือนแต่มนุษย์ไม่เคยจับสัญญาณนั้นได้
ความรู้สึกเจ็บปวดแบบนี้สัญญาณนี้มามนุษย์ต้องปล่อยมือจากความเจ็บปวดเพราะความเจ็บปวดไม่สามารถขับเคลื่อนชีวิตไปได้สุดทางหากจะสำเร็จเพราะความเจ็บปวดก็จะสำเร็จได้แค่ระดับเดียวเท่านั้นและถ้ายังใช้ความเจ็บปวดขับเคลื่อนอยู่ก็จะต้องล่วงลงมาที่เดิมเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่จะขับเคลื่อนมนุษย์ให้สำเร็จยิ่งใหญ่คือพลังความรักพลังความสุขเบนเทนบอกแพงมากแม่ขอบคุณนะคะลูกเบนเทนที่เห็นคุณค่าของทุกๆบทเรียนที่ครูรุ้งสอนเสมอเลยครูแจ๋มบอกไลฟ์นี้ช่วยหลายคนเลยแม่ใช่ลูกมนนี่ความรู้สึกจะนำทางเรา Yes be happy now สมการคือจงมีความสุขเดี๋ยวนี้แชร์ก่อนแชร์อีกคนละหนึ่งทีไม่ได้การละครูรุ้งรู้สึกว่าไม่ได้การแล้วนะคะครูรุ้งต้องแชร์อีกครั้งลูกช่วยครูแชร์ด้วยช่วยครูแชร์ด้วยแล้วครูจะสรุปสมการนี้แล้วครูจะไปแล้วค่ะครูรุ้งจะไปแล้วค่ะแชร์ค่ะโอ้สั่นสะเทือนค่ะสอนเองสั่นสะเทือนเองค่ะรู้ว่ามีใครบางคนรอการปลดปล่อยเรื่องนี้มานานมากแล้วรู้ค่ะแชร์เรียบร้อยค่ะแชร์ยังลูก 1,513 คนตอนเกือบบ่าย 3 โมงนี่ไม่ธรรมดาเลยเราตรงนี้จิตมันเนื่องกันจิตมันไปตามไปเรียกกันเข้ามามันทำบุญเกาะเกี่ยวมาด้วยกันโอเคค่ะถูกต้องนะคะพี่แอลบอก3กลุ่มทันทีค่ะแม่สุดยอดแววบอกแม่สอนแพงอีกแล้วเจ๊แหม่มบอกรอการปลดปล่อยเลยค่ะแม่แชร์แชร์แชร์หนุนบอกว่าจงมีความสุขเดี๋ยวนี้ค่ะแววบอก be happy now ค่ะครูโอบอกลูกออกไปแชร์ไปที่เพจลูกเลยครับแม่ขอบคุณลูกโอค่ะ be happy now นะคะนะวินเทจบอกสุดยอดมากกุ้งนะคะกุ้งกาญจนาก็เป็นลูกศิษย์อีกคนนึงบอกแชร์แล้วค่ะพี่เล้งสวัสดีค่ะเอาละค่ะเจนก45บอกสั่นสะเทือนมากแม่นะคะลิชมาด้วยลิชนะคะลูกมานางบอก so lucky to follow you teacher love you ค่ะ love you too นะคะดีใจมากเอาล่ะครูรุ้งจะไปแล้วดังนั้นจะสรุปสมการค่ะใช้หัวใจฟังครูรุ้งนะใช้หัวใจฟังสิ่งที่ครูรุ้งกำลังจะสอนสอนไปแล้วล่ะนี่จะสรุปมันแพงมากและไลฟ์นี้มันจะเปลี่ยนอนาคตคนที่เข้าใจเข้าใจแปลว่าใช้ใจฟังจนมันเข้าไปในใจแล้วมันเข้าใจเมื่อเข้าใจจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าเข้าถึงต้องเข้ามาในใจก่อนถึงจะเข้าถึงเพราะฉะนั้นให้ใช้หัวใจน่ะฟังยังไม่ต้องสงสัยยังไม่ต้องคิดเยอะมันเป็นแบบนั้นล่ะมันจะกลับกันกับโลกความจริงเสมอเพราะนี่คือสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยตื่นรู้จึงไล่ล่าและไขว่คว้ามาตลอดทั้งชีวิตแล้วสุดท้ายก็พบแต่ความว่างเปล่าเหน็ดเหนื่อยยากลำบากยิ่งไล่ล่าเงินยิ่งดูเหมือนไม่เหลือเงินให้เก็บเลยยิ่งไล่ล่าหาวัตถุสิ่งของยิ่งรู้สึกว่าไกลออกไปทุกทีเพราะเมื่อได้มาหนึ่งก็ต้องไล่ล่าอันที่สองพอได้มาอันที่สองก็ต้องไล่ล่าอันที่สามเมื่อก่อนถือกระเป๋ากีฬาโรชได้ต่อมาอ๋อต้องถือกระเป๋าหลุยส์วิตตองพอถือกระเป๋าหลุยส์วิตตองได้อ๋อต้องถือกระเป๋าแอร์เมสอ๋อพอถึงกับถือกระเป๋าแอร์เมสได้อ๋อแอร์เมสมีหนังวัวธรรมดาแล้วก็มีหนังออสติชหนังนกกระจอกเทศแล้วก็มีหนังคอกโคดาวหนังจระเข้โอ้พอมีกระเป๋าหนังวัวเสร็จอ๋อต้องซื้อกระเป๋าหนังนกกระจอกเทศอ๋อซื้อกระเป๋าหนังนกกระจอกเทศเสร็จต้องซื้อ
กระเป๋าหนังจระเข้เมื่อเอาวัตถุมาวัดกันมนุษย์จึงไม่เคยครอบครองความสุขที่แท้จริงเพราะวัตถุสิ่งของไม่เคยมากพอเท่าความต้องการดิ้นรนไขว่คว้าจะครอบครองในใจมนุษย์สักทีไม่เท่าบอกแพงพอมันได้มา1มันต้องไป2ได้มา2มันต้องไป3แล้วถ้ามันไม่ได้3ล่ะลูกแล้วถ้ามันไม่ได้4ล่ะลูกแล้วถ้ามันไม่ได้5ล่ะลูกถ้ามันทำ Chanel ได้แล้วถ้ามันทำ Hermes ได้แล้วถ้ามันถือกระเป๋า Hermes ได้แล้วแต่มันยังถือกระเป๋า Hermes หนังจระเข้ไม่ได้ล่ะลูกมันดิ้นไงมันเจ็บมันพล่านไงมันไล่ล่าไงแล้วอะไรคือความสุขจริงๆวะอันนี้คือต้องคิดนะลูกต้องใช้ปัญญาคิดตามว่าแล้วอะไรคือความสุขจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าวัดกันที่วัตถุเมื่อเข้าใจจึงเข้าถึงต้าบอกขอบคุณปัญญานี้ยินดีที่สุดลูกแล้วช่วยกันแชร์ด้วยมีคนอีกมากมายรอการปลดล็อกเพราะทั้งชีวิตไล่ล่าหาแต่งเงินเพื่อนำเงินนั้นมาแลกกับวัตถุและเมื่อได้วัตถุแล้วจึงมีความสุขได้วิ่งไล่ล่าเหนื่อยทุกอย่างแข่งขันต่อสู้ฝ่าฟันยอมทำทุกอย่างเพื่อแลกกับเงินและเมื่อได้เงินมาก็เอาเงินไปแลกกับวัตถุเพราะคิดว่าเมื่อได้ครอบครองมันแล้วจะมีความสุขเห็นเป็นสายเลยเห็นที่ไปที่มาชัดเจนแจ่มแจ้งเมื่อได้แล้วครอบครองแล้วจึงพบว่ากูมีความสุขเออมีความสุขแล้วเว้ยแต่ยังมีความสุขที่เหนือกว่าซื้อรถเบนซ์แล้วเอ้าถ้ามีรถเบนซ์แล้วรถคันต่อไปน่าจะเป็นเฟอร์รารี่มันวิ่งใหม่อีกรอบละมันวิ่งตรากตำลำบากต่อสู้แข่งขันดิ้นรนพล่านไล่ล่าเพื่อจะแลกกับไอ้เฟอร์รารี่เพราะคิดว่าเดี๋ยวได้ครอบครองไอ้เฟอร์รารี่แล้วกูจะเสพความสุขได้อีกรอบหนึ่งครูไม่ได้ต่อต้านวัตถุนะคะในที่นี้ที่สอนเราอยู่ครูรุ้งไม่ได้ต่อต้านวัตถุแต่ครูลุงเคยอยู่ในวัฏจักรเขาเรียกว่าเป็นวิบัติเป็นวัฏจักรที่วิบัติที่สุดเพราะวิ่งไล่ล่าหาวัตถุมาเติมเต็มความสุขโคตรโบกลวงเลยย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วครูลุงซื้อกระเป๋า Hermes ใบแรกปัญญาอ่อนขนาดว่าต้องซื้อใบที่ใหญ่ที่สุดไซส์35เบอร์กิน35นิ้วและต้องเลือกสีส้มเพราะว่าเวลาถือกระเป๋า Hermes ใบใหญ่แล้วสีส้มด้วยเดินไปคนจะได้เห็นชัดๆว่าฉันถือ Hermes ถือ Hermes เพราะอะไรกูรวยกูมีเงินนะคนรวยเดินเข้ามาแล้วนะคนมีเงินเดินเข้ามาแล้วนะไม่ได้ถือกระเป๋าทั่วไปนะถือ Hermes แล้วเสือกต้องถือใบใหญ่ด้วยเดี๋ยวคนมองไม่เห็นว่ากูรวยมันกลวงสุดๆเลยลูกชีวิตครูรุ้งเมื่อ15ปีที่แล้วโคตรกลวงโบ๋เลยลูกถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเสียทีเพราะเสือกโง่เอาความสุขไปผูกกับวัตถุสิ่งของคุณค่าของชีวิตอยู่ที่กระเป๋า Hermes ไม่ได้อยู่ที่ใจกูเลยต้องเรียนรู้เรื่องนี้มาเท่าไหร่
ถึงจะหยุดวงจรอุบาทนั้นได้วันนี้จึงอยากส่งต่อสิ่งนี้ให้ทุกคนครูไม่ได้ต่อต้านวัตถุค่ะแต่วันนี้ครูรู้สิ่งที่มันเหนือกว่าวัตถุแล้วครูถึงแล้วครูรู้แล้วครูต้องมาส่งต่อใช่ลูกถมเท่าไหร่ไม่เคยเต็มสักทีเลยมันตื่นมากครูอ้อมบอกโอ้ยแพงเอาความสุขไปผูกกับวัตถุสิ่งของถูกต้องครูแจมลูกโอบอก 1,700 คนบวกบวกซีสขอบคุณลูกโอมากลูกโอแคปหน้าจอไว้ให้แม่ด้วยนะเราจะช่วยกันส่งต่อไลฟ์นี้ขอบคุณลูกโอนะคะแล้วก็ขอบคุณพวกเรา 1,745 คนที่อนุญาตตัวเองให้มาปลดปล่อยโซ่ตรวนที่มันขังจิตวิญญาณที่แท้จริงของเราไว้มันนานแล้วขอบคุณทุกคนที่อนุญาตให้ครูรุ้งส่งต่อปัญญาชุดนี้กลับมาค่ะแล้วบอกครูรุ้งนี้ครูรุ้งจะไม่สอนหนูเสกเงินแล้วใช่ไหมแม่พูดแบบนี้แม่จะไม่สอนให้หนูรวยแล้วใช่ไหมแม่จะสอนให้หนูรวยกว่าเดิมครูรุ้งจะสอนให้เรามั่งคั่งกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมถึงทันทีไม่ได้บอกนะคะว่าอ๋อครูลุงพูดแบบนี้แสดงว่าครูลุงจะไม่ให้เราอะสำเร็จแล้วใช่ไหมไม่ให้เรารวยใช่ไหมตรงกันข้ามครูจะบอกให้นะคะว่าครูรวยสุดๆประสบความสำเร็จสุดๆเมื่อครูรู้ความลับที่ครูบอกเราข้อนี้แหละไม่ใช่ว่าครูกำลังจะบอกว่าเฮ้ยอย่าเอาวัตถุสิ่งของเอาให้เต็มที่มีได้เต็มที่แต่ต้องรู้ว่าอันไหนจริงอันไหนเอามาหรือซื้อมาเพื่อถมความกลวงโบในใจของเราใจมันแหว่งใจมันกลวงโบมันเลยเอาวัตถุมาถมต้องรู้ว่าอันนั้นไม่ใช่เอาแล้วนะโค้ชว่าบอกไลฟ์นี้แพงมากจริงจังค่ะแชร์ไปอีกค่ะเอาละลูกสมการแม่จะพูดสมการนี้ซ้ำและลูกอย่าเบื่อที่จะฟังมันแต่ลูกต้องเข้าใจเพื่อที่จะเข้าถึงสมการเดียวกับครูรุ้งเพื่อที่จะเกิดผลลัพธ์เป็นความสำเร็จที่จำนวนเงินเท่าไหร่กูก็มีความสุขเข้าใจคีย์ที่ครูรุ้งพูดไหมถึงที่จำนวนเงินเท่าไหร่ฉันก็มีความสุขไม่ใช่ต้องถึงที่10ล้านฉันถึงจะมีความสุขไม่เช่นนั้นฉันจะไม่ยอมรับความสุขนี้ฉันจะดิ้นพ่านฉันจะวิ่งฉันจะไล่ล่าต่อเมื่อได้10ล้านแล้วก็บอกว่าอันนี้ฉันไม่นับว่าเป็นความสุขต้อง100ล้านเท่านั้นก็กดดันตัวเองก็ทรมานจิตวิญญาณตัวเองพอถึง100ล้านก็บอกว่าก็100ล้านแล้วไงก็ดีมีความสุขอยู่2วันแต่กูต้องไปต่อพันล้านกูถึงจะมีความสุขกว่านี้ก็แล้วไงประเด็นคือแล้วถ้ายังไม่ถึงพันล้านมึงมีความสุขไม่ได้เหรอประเด็นคือถ้ายังไม่ถึง100ล้านมีความสุขไม่ได้เหรอประเด็นคือถ้ายังไม่ถึง10ล้านแล้วมีความสุขไม่ได้เหรอประเด็นคือถ้ายังไม่ถึง1ล้านมีความสุขไม่ได้หรอแล้วรู้ไหมว่าถ้ามีความสุขไม่ได้10ล้านมันก็ไม่ถึง100ล้านมันก็ไปไม่ได้พันล้านมันห่างไกลตายไปแล้วอาจจะยังไม่มีเลยก็ได้พันล้านและที่เลวร้ายกว่ายังไม่มีพันล้านคือทั้งชีวิตกูเลยไม่มีโอกาสที่จะเสวยอารมณ์ความสุขในภพชาตินี้เลยเพราะกูไล่ล่าตลอดชีวิตจนลมหายใจสุดท้ายจนดินฝังหน้ากูยังปล่อยวางไม่ได้ขาดทุนชีวิตชิบเป๋งเลยพูดตรงนี้เลยพูดหยาบๆเลยขาดทุนชีวิตชิบเป๋งเลย
และสมการที่แท้จริงคือสมการโลกๆก่อนนะสมการโลกๆคือเหนื่อยยากลำบากดิ้นรนไขว่คว้าแข่งขันเอาชนะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินจดค่ะลูกจดเลยค่ะได้มาซึ่งเงินพอได้เงินมาแล้วเอาเงินไปซื้อวัตถุสิ่งของซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ทำบุญซื้อรถให้ตัวเองส่งลูกเรียนเมืองนอกถือกระเป๋า Hermes Chanel Gucci ซื้อนาฬิกาบูการีใส่สร้อยโชพาวอะไรก็ได้พอได้วัตถุแล้วนึกว่าสุดท้ายคือความสุขแต่พอกูใส่นาฬิกาปาเต็กใส่ไปได้7วันความสุขมันไม่เหมือนตอนได้มาวันที่1เลยอะค่ะครูรุ้งเอาใช่สิวันที่1มึงตื่นเต้นสุดๆรอคอยว่าจะได้ปาเต็กเรือนนี้พอวันที่2ใส่โอ้โหสวยว่ามึงปาเต็กเดี๋ยวกูใส่ถ่ายรูปลง Facebook เลยแต่ต้องหาวิธีโพสต์เนียนๆหน่อยนะแบบว่าเพื่อนมันไม่ด่าว่ากูอวดอะแต่จริงๆคือกูอวดเลยแหละกูอยากอวดปาเต็กกูเลยแหละมึงเดี๋ยวกูหาวิธีถ่ายรูปเนียนๆก่อนนะเออวันที่2พอได้โพสต์รูปนาฬิกาปาเต็กลง Facebook โหยนี่คือความสุขที่กูรอมานานแล้วมึงไอ้มึงโอ้ยกูโคตรมีความสุขพอผ่านไปวันที่3เอ๊ะถ้าจะถ่ายปาเต็กโพสต์ลงอีกสักวันนึงมันจะเป็นอะไรนะเมื่อจากเมื่อวานกูก็โพสต์ไปแล้วว่าแต่ไม่ได้หรอกกูต้องโพสต์ให้คุ้มกับที่กูซื้อมาเดือนละ2ล้าน5วันที่2โพสต์นาฬิกาปาเต็กลงไปคราวนี้ถ่ายรูปใหม่ถ่ายแบบว่าสวยๆพอวันที่2เฮ้ยเพื่อนใน Facebook มันกดไลค์น้อยกว่าเมื่อวานทำไมอ่ะเฮ้ยนี่นาฬิกาปาเต็กกูนะเรือนละ2ล้าน5มึงกดไลค์ให้นาฬิกาปาเต็กกูน้อยกว่าเมื่อวานได้ไงอ่ะเฮ้ยอยู่ดีๆมึงมีความสุขกับนาฬิกาปาเต็กของมึงไม่พอค่ะพอโพสต์ใน Facebook คนกดไลค์ไม่เยอะมึงมีความทุกข์เลยนี่นาฬิกาปาเต็กเรือนละ2ล้าน5นะทำไมพวกมึงไม่กดไลค์ให้กูเนี่ย2ล้าน5นะกูเอาเงินซื้อมาเนี่ยแล้วมึงรู้ไหมเงินกูมาจากไหนเงินกูมาจากนี่กูแม่งทำงานมา365วันนะมึงกว่าจะเก็บเงินซื้ออีปาเต็กเรือ2ล้าน5ได้พวกมึงกดไลค์ให้กูแค่นี้หรอพวกมึงกดไลค์ให้กูแค่นี้หรอเครียดเลยอ่ะมึงได้นาฬิกาเรือ2ล้าน5คนกดไลค์น้อยมึงเครียดเลยตอนไม่มีก็ไม่เครียดเนาะเพราะมันไม่รู้จะโพสอะไรให้คนกดไลค์ไอ้ยังไงวะลูกตกลงมันยังไงวะลูกเจนกบอกกูมีความสุขกว่าคือกูไม่รู้จักนาฬิกาปาเต็กเลยเจนกนะคะเจนกบอกว่ากูมีความสุขกว่าเพราะว่าแม่จ๋าเนี่ยเขาพิมพ์แม่จ๋าไม่รู้จักนาฬิกาปาเต็กเลยชนแก้วสเตลล่าให้เจนกของแม่หน่อยอ้าวเจนกมีความสุขที่สุดเพราะกูไม่รู้จักนาฬิกาปาเต็กกูโพสต์ข้าวมันไก่เพราะกูเปิดร้านขายข้าวมันไก่กูโพสต์สับไก่กูไม่รู้จักนาฬิกาปาเต็กโพสต์สับไก่ทุกวันเลยแล้วยอดไลค์เยอะไม่เลอะไม่รู้รู้แต่ว่าคนกินหึ่มเลยเต็มร้านเลยหัวเราะจนน้ำตาไหลเป็นมาสคาร่าเลยเห็นไหมเนี่ยเออเข้าใจครูยังเข้าใจครูยัง1818แล้วลูก1818ตอนนี้1827คนสุดยอดมากในเวลาบ่าย3โมงฝ่าๆสุดยอดตอนนี้ความสนใจเทไปที่เจนกแล้วนะคะความสนใจเทไปที่เจนกกลับมาค่ะจดสมการนี้ให้ครูรุ้งเดี๋ยวนี้เหนื่อยไล่ล่าต่อสู้แข่งขันลำบากเท่ากับเงินเงินเท่ากับวัตถุวัตถุสุดท้ายสิ่งที่เราต้องการคือความรู้สึกมีความสุข
สุดท้ายกูอยากทรงอารมณ์ใจเสวยอารมณ์ความสุขในใจสุดท้ายทั้งหมดสมการที่กูบ้าทำมาตั้งแต่ต้นกูต้องการอย่างเดียวคือความสุขอาหลิงพิมพ์ให้แม่ละเหนื่อยไล่ล่าต่อสู้แข่งขันลำบากมาเพื่อเงินเงินเพื่อแลกกับวัตถุสุดท้ายวัตถุแลกกับความสุขขอบคุณลูกอ้อมนะคะลูกอ้อมพิมพ์มาให้ละและความลับของวันนี้ที่พูดมาทั้งหมดก็คือให้กลับสมการเริ่มต้นที่ความสุขเดี๋ยวนี้เลยก่อนฟังให้ดีนะไม่ต้องเชื่อสิ่งที่ครูรุ้งสอนอย่าเชื่อแต่ให้พิสูจน์วิชาที่ครูรุ้งสอนอย่าเชื่อครูรุ้งให้พิสูจน์ด้วยการเอาไปลงมือทำมีความสุขก่อนมีความสุขตอนที่ยังไม่มีมีความสุขตอนที่ยังไม่ได้ครอบครองให้ได้รู้สึกมีความสุขได้ไหมตอนที่ยังไม่มีเฟอร์รารี่รู้สึกมีความสุขได้ไหมตอนยังไม่ถึง10ล้านรู้สึกมีความสุขได้ไหมตอนยังไม่มีบ้าน4ไร่รู้สึกมีความสุขเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมณนะตอนที่ยังไม่สามารถจ่ายเงิน 100,000 จัดฟันปลอมให้แม่ได้สุขณขณะที่ยังไม่มีได้ไหมรู้ไหมนี่คือวิชาชีวิตที่สำคัญที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยไม่เคยสอนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยสอนวิธีลงมือทำเพื่อสุดท้ายได้เงินมาแล้วเงินไปซื้อวัตถุแล้วมีความสุขแต่วันนี้ครูรุ้งสอนกลับสมการนี่คือวิชาชีวิตค่ะคนละวิชาที่โรงเรียนสอนนี่คือวิชาโลกภายในค่ะครูท้าทายลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคน 1,689 คนตรงนี้ค่ะให้เราฝึกใส่เมล็ดพันธุ์ความสุขลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยใส่ภาพความสุขใส่ความรู้สึกที่มีความสุขณปัจจุบันขณะกับสิ่งของที่เรามีเฉพาะหน้าตอนนี้เลยฉันรู้สึกมีความสุขกับแก้วสเตลล่าในมือฉันฉันรู้สึกมีความสุขกับโทรศัพท์ซัมซุงเครื่องนี้ฉันรู้สึกมีความสุขกับขาตั้งกล้องอันนี้ฉันรู้สึกมีความสุขกับไอ้โน้ตบุ๊กอันนี้ฉันมีความรู้สึกมีความสุขกับตุ้มหูอันนี้แค่ไม่กี่ร้อยบาทเองมีความสุขกับตุ้มหูอันละไม่กี่ร้อยบาทตุ้มหูหรือกำไรข้อมือก็ไม่รู้นะลูกซื้อมาใช้ได้สองอย่างเลยใส่เป็นตุ้มหูก็ได้บางวันเบื่อๆเอามาทำกำไรก็ยังได้ จะใหญ่ไปไหนรู้สึกเลยรู้สึกมีความสุขกับแหวนวงนี้รู้สึกมีความสุขกับนาฬิกาเรือนนี้ที่ใส่อยู่ไม่สนใจว่ายี่ห้ออะไรรู้สึกมีความสุขทันทีกับรถโตโยต้าแคมรี่คันนี้กำลังขับอยู่เลยเผอิญตอนนี้ฟังครูลุงขับโตโยต้าแคมรี่อยู่ตอนนี้มีความสุขที่ตอนนี้กำลังขับ Honda City อยู่ตอนนี้มีความสุขสุดๆที่ได้ขับมอเตอร์ไซค์แวนกำลังแว้นเนี่ยแว้นไปรับแฟนที่หน้าปากซอยเพิ่งเลิกงานแว้นให้มีความสุข
แล้วเดี๋ยวรถเบนซ์มันจะมาให้ขี่เองมีความสุขได้ไหมอ่ะเออมีความสุขคุณลุงอย่าว่าแต่มอเตอร์ไซค์แว้นเลยค่ะตอนนี้กำลังรอคิวขึ้นรถเมย์มีความสุขได้ไหมอ่ะตอนเนี้ยที่ป้ายรถเมย์เนี่ยก่อนหน้าที่จะฟังคุณลุงเนี่ยยืนรอรถที่ป้ายรถเมย์เหงื่อแตกร้อนกูคิดในใจไอ้ห่ากูเกิดมาใช้กรรมเมื่อวันเนี่ยคนอื่นแม่งขับรถเนี่ยขับเบนซ์ขับ BM ผ่านกูไปกูยืนรอรถเมย์อีห่อนี่คือความนี่ชีวิตกูวะเนี่ยนี่ไงก่อนหน้านี้เป็นแบบนี้ไงทำไมกูต้องลำบากที่สุดในบ้านน่ะทำไมกูเป็นคนเดียวในบ้านน่ะที่กูต้องออกมาตากตำทำงานแลกเงินพี่น้องคนอื่นแม่งมึงอยู่บ้านกูลำบากอ่ะเปลี่ยนไงเปลี่ยนได้ไหมกล้าเปลี่ยนป่ะกล้ามีความสุขตอนนี้เลยได้ป่ะมีความสุขตอนยืนรอรถเมย์อ่ะกล้าป่ะกล้ามีความสุขตอนที่ทำงานเยอะๆแบบเนี้ยมีความสุขได้ป่ะกล้าได้ป่ะกล้าที่จะมีความสุขตัดสินใจที่จะมีความสุขณตอนนี้เลยตอนที่ยังไม่ได้ขี่เบนซ์อ่ะกล้าเปล่ากล้าเปล่ามีความสุขเลยกับสิ่งของทั้งหมดที่มีตอนนี้และมีความสุขเลยกับเราคนปัจจุบันตอนนี้กูยังไม่เก่งมองคนเก่งกว่ามองคนประสบความสำเร็จยิ่งมองเขายิ่งเห็นความล้มเหลวในตัวเรายิ่งเห็นคนมีความสุขยิ่งเห็นความล้มเหลวในตัวเองยิ่งเห็นคนอื่นได้ดีมีเงินเยอะๆยิ่งเห็นว่ากูจนเปลี่ยนได้ไหมเป็นมีความสุขเลยตอนนี้ได้ไหมมีความสุขกับทุกสิ่งในชีวิตตอนนี้แล้วมันจะเปลี่ยนอนาคตของเราทุกคนตัดเชือกหรือตัดสินกันตอนนี้ไปถามคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนคนที่ประสบความสำเร็จแบบมีความสุขด้วยนะลูกไม่นับคนที่ประสบความสำเร็จแต่ในใจยังโบกลวงไม่นับคนที่ประสบความสำเร็จมีเงินเยอะๆแต่ข้างในยังวิเวกวิหวงเหวงยังโบยังคล่องยังขาดยังไล่ล่าอยู่ไม่ต้องไปถามคนพวกนั้นลูกเสียเวลาแต่ถามคนที่ประสบความสำเร็จแล้วมีความสุขสิถามเขาดูถามคนรวยที่มีความสุขดูลูกว่าก่อนที่เขาจะรวยแบบนี้ตอนที่เขายังไม่มีเขามีความสุขกับมันตอนที่ยังไม่มีมีความสุขให้ได้มีความสุขกับเงิน10บาทได้เดี๋ยวเงิน100บาทจะมามีความสุขกับเงิน100ได้เดี๋ยว 1,000 มันจะมามีความสุขกับเงิน 10,000 ได้เดี๋ยวเงิน 100,000 มันจะมามีความสุขกับเงิน 100,000 ได้เดี๋ยวเงิน1ล้านมันจะมามีความสุขกับเงิน1ล้านได้เดี๋ยวเงิน10ล้านมันจะมามีความสุขกับเงิน10ล้านได้เดี๋ยวเงิน100ล้านมันจะมาลองทำดูอย่าเชื่อสิ่งที่ครูรุ้งพูดจงไปลองทำดูและครูลุงสั่งเลยนะคะนี่คือโปรแกรมเปลี่ยนอนาคตเพราะถ้าคุณมีความสุขเดี๋ยวนี้คุณเปลี่ยนอนาคตทันทีครูลุงสั่งให้คุณเอาไปลงมือทำค่ะคุณไม่เสียเงินสักบาทกระตังแดงเดียวที่คุณเรียนฟรีๆอยู่นี่คุณไม่เสียสักบาทเดียวเอาไปทำถ้าคุณมีความสุขตอนนี้ตามหลักของกฎแรงดึงดูดคุณจะดึงดูดวัตถุสิ่งของที่มาสนองความสุขของคุณเร็วเท่านั้นตามหลักจิตวิทยาหลักวิทยาศาสตร์พลังงานความสุขคืออัตราเร่งของความสำเร็จ
ความสุขคืออัตราเร่งของความสำเร็จความสำเร็จเท่ากับการครอบครองเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศความสำเร็จเท่ากับการทำให้พ่อแม่มีความสุขความสำเร็จเท่ากับการได้ทำบุญเยอะๆอะไรก็แล้วแต่เชื้อของมันคือความสุขความสุขคืออัตราเร่งของความสำเร็จความสุขคืออัตราเร่งของความรวยอย่าเชื่อครูรุ้งในสิ่งที่ครูรุ้งสอนแต่เอาไปลงมือทำโหครูรุ้งหนูฉุกคิดได้เลยอะหนูทุกข์ใจกับไอ้เงินหมื่นหนึ่งแทบตายขอบคุณครูรุ้งมากนะคะหนูแม่งมัวแต่ทุกข์ใจกับไอ้เงินหนึ่งหมื่นเพราะอยากได้หนึ่งล้านนะคะครูรุ้งแล้วมันยังไม่ได้ขอบคุณครูรุ้งมากเลยหนูมีความสุขจังตอนนี้หนูมีเงินตั้ง 10,000 นะครูลุงโอ้ยโอ้ยตั้ง 10,000 นะครูลุงเมื่อก่อน 1,000 ยังมีไม่ถึงเลยครูลุงตอนนี้มีตั้ง 10,000 นะครูลุงเป็นแบบนี้ให้ครูได้ไหมรู้สึกแบบนี้ให้ครูได้ไหมเป็นหน้าที่ของลูกนะที่จะเลือกว่าฉันมีเงินแค่หมื่นเดียวแล้วทำปากเบะด้วยมีเงินแค่หมื่นเดียวทำปากเบะฉันมีเงินแค่หมื่นเดียวกับฉันมีเงินตั้ง 10,000อีกนิดเดียวจะถึงล้านแล้วโอ้ยอีกนิดเดียวจะถึงล้านแล้วใครว่ามึงบ้าเรื่องมันกูมีความสุขหรือคุณจะเลือกแม่งกูมีเงินแค่หมื่นเดียวกูตั้งเป้าไว้ล้านหนึ่งแม่งอีกตั้งเยอะกว่าจะถึงล้านหนึ่งแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงวะเลือกเอาค่ะเลือกเอาเลือกเอาทั้งหมดนี้คือตัวอย่างทั้งหมดที่จะสรุปถ้าคุณมีความสุขได้ตอนนี้คุณจะเปลี่ยนอนาคตคุณได้ทันทีเดี๋ยวนี้เลยจริงไม่จริงบอกครูลุงมาว่าจริงไม่จริงอนาคตคุณไม่ได้สร้างจากความทุกข์อนาคตคุณไม่ได้ถูกสร้างจากความเจ็บปวดอนาคตคุณถูกสร้างจากความสุขจริงไม่จริงโอ้โหไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะโคตรสุดยอดจะแชร์ย้อนหลังอีกทีนึงมันจะเป็นอะไรไปนะโอเคค่ะนี่โอ้โหครูบอกว่าจะอยู่กับพวกเรา10นาทีนี่อยู่กับพวกเรา58นาทีแล้วครูลุงมอบช่วงเวลาที่สำคัญและมีคุณค่าในวันนี้ของครูลุงให้กับลูกศิษย์ครูลุงทุกคนไม่ได้เพื่ออะไรนะเพราะครูไม่อยากให้ใครต้องอยู่ในวงจรอุบาทแบบที่ครูเคยอยู่มาและครูต้องการให้ลูกศิษย์ของครูสำเร็จให้เร็วกว่าครูมีความสุขซะเราจะสำเร็จเร็วครูเอาประสบการณ์ชีวิตของครูมาย่นระยะเวลาความสำเร็จในชีวิตเราทุกคนด้วยรักด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจครูรุ้งที่มีทั้งหมดส่งให้กับลูกศิษย์ครูทุกคนครูไม่ได้ขออะไรเยอะขอด้วยว่าอย่าเชื่อครูแต่ขอให้เอาไปลงมือทำสวัสดีนะคะ